ือเราจะใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีอยู่นะครับทั้ง AI ทั้งบล็อกเชนทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นแบบถูกต้องนะครับสิ่งที่สร้างต้องสร้างโครงสร้างให้เอื้อต่อการจับคอร์รัปชันถ้าเราตรวจสอบว่ามีการคอร์รัปชันอย่างรุนแรงเนี่ยก็โทษก็ต้องประหารชีวิตนะฮะต้องยกระดับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนรวมของการประชันนโยบายของพรรคการเมืองวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติก็ว่าได้ทุจริตคอร์รัปชันนะฮะคุณผู้ชมครับดัชนีที่เขาเพิ่งจะวัดกันไปเมื่อปีล่าสุดปรากฏว่าร่วงลงมา3อันดับด้วยกันจาก180ประเทศทั่วโลกนะครับไทยอยู่อันดับ99ตัวเลขที่เปลี่ยนไปมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วมันจะต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหานะฮะพรรคการเมืองจะมีนโยบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณตะวันรุ่งนะครับค่ะใช่แล้วค่ะทั้งสองท่านค่ะต้องยอมรับนะว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยบางทีเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพับแบงค์เล็กๆตามท้องถนนบ้างแหละ หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่หยวนๆกันมานานดังนั้นมันก็นำมาสู่เรื่องราวใหญ่โตเรื่องของโครงการใหญ่ๆของภาครัฐเองนะคะก็ถูกจับตามองเช่นเดียวกันวันนี้เราพามาดูสถานการณ์กันก่อนนะคะว่าสถานการณ์ภาพรวมของบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมคะถ้าเรามาดูเรื่องของดัชนีการรับรู้คอร์รัปชันของไทยหรือว่า CPI เนี่ยค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าอันดับของเราเนี่ยล่วงลงไปถึง3อันดับจากเราอยู่96เราหล่นมา99เพียงเพราะว่าหายไป1คะแนนเนี่ยนะคะจากคะแนน36คะแนนในปี61เนี่ยพอเทียบกับปีก่อนหน้านั้นปี60เราเป็นคะแนนอยู่ที่37คะแนนเป็นอันดับ4ของอาเซียนนะคะก็คือรองจากสิงคโปร์บรูไนแล้วก็มาเลเซียทีนี้ถ้าไปดูภาพรวมเรื่องของสถานการณ์ตลอดเนี่ยกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี51ถึงปี62มีคนเขาร้องเรียนให้ตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐเนี่ยนะคะมากถึง 35,580 คดีถามว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้คะแนนของเราน้อยลง2ประเด็นหลักค่ะ1เลยก็คือเราไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการรับสินบนได้2เลยคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทุจริตนั้นอ่อนแอลงนั่นเองนะคะซึ่งนี่แหละค่ะก็เป็นภาพรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ประเด็นเลยก็คือแต่ละพรรคเองเนี่ยนะคะเขาจะเสนอนโยบายในการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันอย่างไรมีมุมมองใหม่ๆบ้างไหมในการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังท้องถิ่นไทยบอกว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไฮเทคเอามาเลยเอามาใช้ในการตรวจสอบนะคะหรือว่าจะเป็นพรรคกลางนะคะพยายามจะทำเรื่องของสภาพแวดล้อมให้มันยากต่อการคอร์รัปชันเพิ่มโทษให้โหดดูหน่อยไหมเพิ่มการตรวจสอบให้เข้มข้นขึ้นไหมรวมไปถึงของพรรคมหาชนนะคะที่จะยกระดับหน่วยงานตรวจสอบและพรรคไทยศรีวิไลที่ใช้วิธีคืนคำสั่งยื่นบัญชีทรัพย์สินเดี๋ยวรายละเอียดของแต่ละพรรคเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปฟังกันให้ชัดเลยค่ะคอร์รัปชันจริงๆคือทางแนวทางของพรรคก็คือเราจะใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีอยู่นะครับทั้ง AI ทั้งบล็อกเชนนะครับอย่างบล็อกเชนนี่คือจะเป็นการบันทึกข้อมูลลงบนบล็อกเชนเพื่อที่จะทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นแบบถูกต้องนะครับแล้วก็การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาในการที่สมมุติว่าเรามีประมูลงานใช่ไหมครับก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการที่จะเข้ามาตรวจสอบนะครับตรวจสอบแพทเทิร์นในการที่คนที่ประมูลสมมุติถ้ามีแพทเทิร์นที่มันผิดปกติระบบปัญญาประดิษฐ์ก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับแล้วหน่วยงานรัฐก็ต้องเข้าไปตรวจสอบว่ามีการหัวประมูลกันหรือเปล่าคอร์รัปชันดีสุดก็คือเป็นจิตสำนึกแต่เวิร์กยากเพราะว่าคนสิ่งด้วยสิ่งแวดล้อมสิ่งที่สร้างต้องสร้างสามอย่างไปด้วยกันนะครับสร้างโครงสร้างที่ดีก็คือใช้ทั้งกฎหมายและสร้างด้วยเทคโนโลยีเข้ามาให้เอื้อต่อการจับคอร์รัปชันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนเลือกที่จะคอร์รัปชันได้ยากคิดแล้วไม่คุ้มเสี่ยงที่จะคอร์รัปชันเพิ่มโทษก็เพิ่มให้มีสัดส่วนที่ไม่คุ้มทุกส่วนกับการที่เราจะไปโกงและเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะจับเพิ่มความเป็นได้ที่จับด้วยเทคโนโลยีและด้วยความสามารถของบุคลากรนะฮะสามเพิ่มการตรวจสอบจากประชาชนและด้วยกฎหมายนะฮะอันนี้4สุดท้ายแน่นอนดีสุดก็คือเพิ่มมาตรฐานการตรวจสอบคนที่ก้าวเข้าไปมีอำนาจเนี่ยต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำตัวให้เป็นแบบอย่างนะครับหลายคนบอกว่านักการเมืองเป็นพวกทุจริตคอร์รัปชันจริงๆแล้วเนี่ย
เรื่องนี้มันอยู่ในแทบจะทุกอนูในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคราชการเพราะนั้นการแก้ไขปัญหาก็คือต้องยกระดับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนะคะสายด่วนในการร้องเรียนในการแจ้งข่าวแจ้งเบาะแสเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการขยายผลแล้วก็มีให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความลับของข้อมูลเพื่อที่ให้คนแจ้งในมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นในการที่จะแจ้งเบาะแสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่สังคมมันเป็นอำนาจนิยมเนี่ยแล้วเข้าไปก็เพื่อที่จะฉกฉวยประโยชน์จากประเทศชาติจากส่วนรวมเนี่ยอันนี้ต้องเราต้องช่วยกันนะคะโดยเฉพาะนักการเมืองหน้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็อยากจะย้ำเตือนและพลินก็ย้ำเตือนตัวเองทุกวันว่าที่เราเข้ามานั้นเพื่ออะไรอยากจะให้นักการเมืองหน้าใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีเยอะในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้คิดซะว่าอุดมการณ์ที่เข้ามาวันแรกกับวันผ่านๆไปเนี่ยขอให้มันเหมือนเดิมคำสั่งคสช.ที่ยกเลิกมาตรา44นะฮะใช้มาตรา44ยกเลิกการยื่นบัญชีสิ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกรรมการปฏิรูปแห่งชาติกรรมการบอร์ดหน่วยงานรัฐทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ต้องยื่นบัญชีสิ่งเนี่ยเราจะยกเลิกคำสั่งคสช.ทั้งหมดให้ยื่นเหมือนเดิมแล้วเพิ่มเติมตั้งแต่ข้าราชการแต่อำนวยการต้นตั้งแต่8 90นะครับแล้วเรายังไปตรวจสอบบัญชีสิ่งในส่วนของข้าราชการที่เกษียณไปแล้วตรวจสอบไปยังธุรกิจที่พ่วงกับข้าราชการประจำตรวจสอบไปยังธุรกิจที่พ่วงกับนักการเมืองนะฮะใครมีเงินทรัพย์สินที่ไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยเรายึดทั้งหมดครับเรายึดทั้งหมดแล้วก็มีการออกนโยบายในการเปลี่ยนหมายเลขธนบัตรให้มาใช้คืนหรือว่าให้มาเปลี่ยนคืนภายใน30วันถ้าเกิน30วันยึดคืนทั้งหมดถ้าต่ำกว่า5ต่ำกว่า2ล้านก็ไม่ต้องชี้แจงเมื่อไม่ต้องชี้แจงปุ๊บเราจะมีเงินเข้ามาในระบบมีทั้งระบบเงินสดแล้วก็ทองคำเราต้องไปตรวจเช็คธนาคารต่างๆด้วยว่ามีการฝากบัญชี2บัญชี3อยู่ในรูปโฉนดอยู่ในรูปทองคำหรือเปล่านะครับเรายกเลิกเราเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาสามารถจัดการพิมพ์ธนบัตรใหม่ได้ถ้ากรณีที่เลยเวลาเมื่อพิมพ์ธนบัตรได้ปุ๊บเราก็สามารถเอาเงินดังกล่าวเนี่ยกว่า 6.7 6ล้านล้าน8ล้านล้านด้วยกันเนี่ยมาใช้หนี้สาธารณะมาใช้หนี้สาธารณะแล้วเงินที่เหลือเนี่ยก็มาสร้างสวัสดิการให้กับประชาชนเมื่อเราหนี้สาธารณะน้อยเงินบาทจะแข็งตัวขึ้นเมื่อเงินบาทจะแข็งตัวขึ้นด้วยกันเราก่อนที่เงินบาทจะแข็งตัวขึ้นเรามีเงินอยู่ที่ธนาคารที่สวิตใช่ไหมฮะเรียกว่าธนาคารกลางหรือเรียกว่าทุนสำรองระหว่างประเทศเราก็ต้องเปลี่ยนก่อนจากถือดอลลาร์มาถือบาทเพราะบาทแข็งตัวถ้าถือดอลลาร์เราก็จะขาดทุนนะครับทองคำเราก็ถือได้ปกตินะฮะทองคำก็จะขึ้นลงเป็นไปตามสถานะหรือได้ฟังทั้ง4พักไปแล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีซะทีเดียวฟังมุมมองเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ในแวดวงปราบทุจริตคอร์รัปชันมาตลอดนะคะพูดคุยกับทางดร.มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์มานะคะครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ชมรายการครับค่ะอาจารย์มานะคะ ก่อนที่จะไปพูดถึงนโยบายที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคหลักๆที่ทำให้ประเทศไทยยังแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ไม่ได้เท่าที่ควรเนี่ยคิดว่าอุปสรรคเราติดอะไรอยู่คะเรื่องแรกคือบ้านเราได้ทำอะไรกันไม่โปร่งใสนะครับตัวระบบราชการหรือว่าอำนาจอิทธิพลของนักการเมืองเนี่ยชอบทำกันแบบงุ๊กงิ๊กค่ะพยายามที่จะปิดบังในเรื่องราวต่างๆเวลาใครไปตรวจสอบอะไรก็จะตรวจสอบไม่ได้ครับเขาบอกว่าการโกงการทุจริตเนี่ยมันจะทำได้มันก็เหมือนกับขโมยขโจรนะครับถ้าตรงไหนที่มันมีไฟสว่างมียามคอยเฝ้ามันก็โกงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าทำให้โปร่งใสได้ก็แปลว่าในงบประมาณนั้นๆหรือการใช้อำนาจในเรื่องต่างๆเนี่ยมันอยู่ในมุมสว่างที่มีผู้คนมองเห็นมากเขาก็ไม่สามารถที่จะโกงกันได้ง่ายๆนะครับเรื่องที่สองที่ใหญ่มากเลยครับแล้วถึงวันนี้แล้วทุกคนก็หนักใจว่าจะแก้กันยังไงก็คือเรายังยึดติดกับระบบอุปถัมภ์นะครับเรื่องเจ้าขุนมูลนายเรายังยึดกันว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่สั่งอะไรมานะครับหรือทำอะไรให้เนี่ยก็เป็นเรื่องของบุญคุณต่างตอบแทนกันต้องตอบแทนกันดังนั้นเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องโปร่งใสถ้ายังแก้ไม่ได้นะครับก
การโกงก็จะจบขึ้นจะเกิดขึ้นไม่จบสิ้นค่ะค่ะทีนี้ไปที่อุปสรรคประเด็นแรกที่บอกเรื่องของการที่ไม่ทำอะไรกันอย่างโปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ตรงนี้เป็นที่ระบบหรือยังไงคะณวันนี้เป็นที่ระบบครับแล้วก็เขาที่ผ่านมาเนี่ยคนเมียนมาจะพยายามบอกกับประชาชนว่าเรื่องนี้โปร่งใสแล้วเปิดเผยมากเพียงพอแล้วหรือเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณการซื้อของหรือจะดำเนินโครงการอะไรสักอย่างนะครับเวลาคนไปถามเขาก็มักจะบอกว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องความลับของทางราชการจริงๆแล้วส่วนใหญ่ไม่ใช่หรอกครับถ้าเอามาตรฐานทั่วโลกที่เขาทำกันนะไอ้สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการหรือความมั่นคงของชาติเนี่ยมันมีไม่กี่เรื่องหรอกครับนะฮะทีนี้สิ่งที่จะเสริมเข้ามาให้ระบบมันสามารถตรวจสอบได้เทคโนโลยีสมัยใหม่เอาพอมาไหวไหมคะอย่างพวกบล็อกเชนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใช่ได้แน่นอนครับตัวนี้เวลาเราบอกว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญทุกวันนี้มันยังขัดกับรัฐธรรมนูญอยู่นะครับเพราะตามหลักการนี้มันจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าดูและหน่วยงานของรัฐจะต้องอำนวยการให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าดูอย่างทั่วถึงตัวกฎหมายตัวนี้ยังไม่มีการแก้ไขอะไรเลยทั้งสิ้นรัฐธรรมนูญออกมาจะปีแล้วนะครับยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราบอกว่าเราจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบดิจิทัลฉะนั้นเราก็ทำข้อมูลต่างๆนะครับให้เป็นระบบดิจิทัลซะนะแล้วเอาเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับด้วยวิธีการนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถตรวจสอบข่าวสารได้เวลาคนไปยื่นเรื่องไปขอโฉนดไปโอนที่ดินจะทำมาค้าขายขอใบอนุญาตเปิดร้านค้านะครับเขาก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองเนี่ยเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วก็เข้าไปดูได้แต่วันนี้กฎหมายก็ยังไม่ได้แก้นะครับและเราก็ยังไม่ได้ทำให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นดิจิทัลงั้นถ้าถามว่าเทคโนโลยีช่วยได้ไหมช่วยได้แน่นอนแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองที่มีอำนาจในการบริหารประเทศเนี่ยจะต้องเข้าใจครับเห็นความสำคัญและทำให้มันลุล่วงให้ประสบความสำเร็จครับทีนี้พูดถึงเรื่องของอย่างระบบจัดซื้อจัดจ้างอย่าง e-bidding ที่เคยได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ค่ะมันมีเรื่องของการบางทีไปขายรหัสให้ทางผู้ร่วมประมูลแอบดูบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมยังไงได้บ้างคะอาจารย์คะครับก่อนหน้านี้ตอนเริ่มมี e-bidding ใหม่ๆใครๆก็เชื่อว่าแหมถ้ามี e-bidding แล้วเนี่ยมันจะป้องกันความลับการรั่วไหลการหัวประมูลได้แต่เราก็พบว่ามันไม่ได้จริงๆครับเรื่องการหัวการสมรู้ร่วมคิดกันโกงเนี่ยหาทางป้องกันได้ยากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องยอมรับว่ามันมีความมีการรั่วไหลจริงๆแต่ว่าถ้าเราทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะครับเช่นเอาละระบบ e-bidding ก็ใช้การโปร่งใสของข้อมูลทำให้ประชาชนไปตรวจสอบได้ก็ใช้ขณะเดียวกันเวลาจะซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนที่เรามีการประมูลซื้อรถใน NTV ของกสมกอย่างเงี้ยกรมศุลกากรนะครับเขาก็ใช้อำนาจไปตรวจสอบอีกทางหนึ่งว่าเอ๊ะไอคนที่ประมูลได้เนี่ยทำไมมันประมูลได้ราคาต่ำจังเขาก็ไปดูแล้วก็ไปชี้ให้เห็นว่ามันมีการนำเข้าอย่างไม่ถูกต้องเสียภาษีไม่ถูกต้องนะครับหรือถ้าใช้กลไกของสรรพากรอย่างเงี้ยไปดูว่าคนคนนี้มันร่ำรวยมายังไงนะครับค้าขายแล้วจ่ายภาษีถูกต้องไหมมีการชำระภาษียังไงมีแวดยังไงคือถ้าหลายๆหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบในเรื่องต่างๆเราทำเทคโนโลยีให้มันเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้นะครับดูดข้อมูลอย่างนี้ก็จะป้องกันได้รวมทั้งเรื่องการตรวจสอบบัญชีหนี้สินเนี่ยนะครับแทนที่เราจะต้องไปยุ่งกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปยุ่งกับกรรมการกองทุนต่างๆถ้าระบบของธนาคารเปิดให้ปปช.เขาสามารถไปดูดข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าไอ้คนคนนี้ที่ผ่านมาเสียภาษีเงินได้แค่ไหนคนคนนี้มีบ้านกี่หลังนะครับคนคนนี้มีลูกกี่คนลูกแต่ละคนไปมีบัญชีธนาคารที่ไหนมีบัญชีธนาคารในต่างประเทศไหมเนี่ยครับถ้าเราเชื่อมโยงระบบเข้าหากันนะครับงานมันจะง่ายขึ้นและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับค่ะสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงอุปสรรคสำคัญอีกอย่างนึงซึ่งน่าจะฝังอยู่ในรากลึกเลยเป็นทัศนคติเรื่องของระบบอุปถัมภ์เจ้าขุนมูลนายว่ายังไงก็ตามนั้นอย่างนี้แก้ยังไงดีคะอาจารย์คะอันนี้ยากที่สุดเลยในบ้านเราทุกวันนี้นะครับเอาแค่ที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยเรารณรงค์เรื่อง
นโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า no gift policy นะครับยังยากเลยนะครับปีที่ผ่านเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงในบ้านเรามี20กระทรวงนะครับมีเพียง13กระทรวงเท่านั้นเองที่ประกาศนโยบาย no gift policy คือพวกข้าราชการเนี่ยไม่ต้องไปลงขันกันหรือไม่ต้องไปเอาเงินกองทุนสวัสดิการหรือไม่ต้องไปขอเอกชนมาเพื่อไปซื้อกระเช้าไปซื้อผ้าไหมสวยๆซื้อผ้ามัดหมี่สวยๆไปให้เจ้านายนะครับพวกเอกชนก็ไม่ต้องฉวยโอกาสมาเอาของราคาแพงๆเอาโทรศัพท์มือถือเอา iPhone ไปให้ท่านอธิบดีไปให้ท่านปลัดรองปลัดเพื่อเส้นสายผูกความสัมพันธ์กันไว้แค่นี้ครับเรื่องนกที่คุณสีเห็นชัดๆยังไม่ค่อยมีคนยอมทำนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มวันนี้ทีละเรื่องทีละอย่างมันจะแก้ไขไปได้นะครับคือทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องถ้าเราจะใช้เส้นสายเราจะใช้อิทธิพลทำงานกันนะครับแต่ต้องพูดตั้งแต่วันนี้อย่างต่อเนื่องในทุกๆประเด็นครับค่ะชัดเจนค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะวันนี้สละเวลามาร่วมรายการขอบคุณค่ะค่ะดร.มานัทนะคะขออภัยค่ะดร.มานะนิมิตมงคลนะคะเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคุณผู้ชมคะถ้าเราจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างแท้จริงอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนจะเริ่มต้นด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราเสียเงินกับมูลค่าตรงนี้ใต้โต๊ะตรงนี้เป็นหมื่นล้านบาทดังนั้นสิ่งสำคัญถ้าเริ่มแก้กันตรงนี้แก้ให้ถูกจุดแต่ละคนช่วยกันประชาชนมีสิทธิ์ในการตรวจสอบเพียงเท่านี้ก็น่าจะสามารถช่วยกันลดปัญหาคอร์รัปชันได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้าติดตามข่าวด้วยกันต่อค่ะ